Unbox Rolex Submarine Hack เอาใจแฟนยูเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยโอ้โหหลังจากเมื่อกี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วนี่บินกลับมาสวิตกันกลับมาสวิตเซอร์แลนด์เออแวะเยอรมันด้วยแป๊บนึงเราจะมาทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้ครับเราจะกลับมาเอาใจแฟน Rolex กันบ้าง Unbox เออเรามาอยู่ในซีรีส์ Unbox ช่วงนี้ซีรีส์ Unbox เราเยอะเราแกะนู่นแกะนี่แกะไปเรื่อยเปื่อยแกะหูฟังแกะเฮียอะไรเสื้อผ้ากับตัวเดิมแกะแม่งอยู่เลยเราแกะไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เราแบบวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นนึงนะครับที่เรียกว่าแฟนโรเล็กซ์ก็คือถ้าเกิดอยู่ในช่วงสักประมาณปลายปีที่แล้วก็จะได้ยินผมพูดถึงมันอยู่นั่นน่ะเออพูดแล้วพูดอีกแบบเชื่อกูเฮ้อซื้อเฮ้อกลับเอาจริงๆมันเป็นโรเล็กซ์รุ่นที่ผมว่าคนที่เก็บโรเล็กซ์หรือว่าคนที่อยากจะครอบครองมันไม่ว่าจะเชิงไหนก็แล้วแต่อยากจะมีมันเดือนนี้ต้องมีอยู่ในกล่องเนี่ยเดือนนี้ก็เป็นรุ่นท็อปที่รุ่นนึงอ่ะท็อปมากนะก็พูดเลยละกันมันคือ Rolex อะไรครับฮักนั่นเองนะครับ Submariner เนี่ยครับหน้าปัดเซรามิกสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวเนียวซับตั้งแต่จับแกนไซโก้นี่จับ Rolex แล้วขาดความตื่นเต้นเยอะเลยเนี่ยคือถ้าพูดตามตรงจะให้กูพูดตรงๆมั้ยเนี่ยพูดตามตรงดิรายการเราไม่มีอวยคือถ้าถามผมตามตรงเอาคุณเอาซับมารินเนอร์เอา GMT เอาเดโซน่ามาวางเนี่ยแล้วแกนไซโก้วางเรียนผมจับแกนไซโก้มาดูก่อนโอ้ แต่ผมไม่ได้บอกว่าโรเล็กไม่ดีนะแต่มันเหมือนอารมณ์ผมเชื่อวันหนึ่งอย่างถ้าคุณขับรถอย่างสมมุติตอนเด็กๆเนี้ยผมขับรถผมก็ยังไม่เคยขับแคมรี่วันหนึ่งพอผมซื้อแคมรี่ไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมมันฟินถูกใจหรือว่าขับรถสปอร์ตมันทั่วแล้วอยู่มาลองวันโว้อย่างนี้ก็ผมจะเป็นนิสัยเงี้ยอย่างวันนึงอ่ะผมอยากได้เบนซ์ผมมาซื้อเบนซ์เสร็จวันเนี้ยเอาเบนซ์กุญแจเบนซ์มาวางกุญแจวอลโว่ผมจับกุญแจวอลโว่ก่อนอยู่แล้วนึกออกมั้ยไม่ขับดีกว่าวันนี้ขนาดเอากุญแจปอร์เช่มาวางผมยังไม่จับเลยเอ้ยจับกุญแจเชฟโรเล็ตแทนก็เลยพูดโอเคก็อ่ะกับเข้าเรื่องนาฬิกาไหนอันบ็อกซ์ซะหน่อยนะคือวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเออนะผมก็ยังมีความยอมรับโรเล็กยังไงก็คือโรเล็กสวยครับสวยจริงคืองานเนียบในซีรีส์อันบ็อกซ์เนี่ยถ้าเราจะไม่แกะโรเล็กเรือนนี้มันคงจะถือว่าผิดแล้วแหละไม่ได้มาวันนี้จะมาในเวอร์ชั่นที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะหากันได้ง่ายๆหรือเปล่าคือเฮ้ย เราไม่ได้อันบ็อกซ์กล่องกระดาษอย่างเดียวแต่เราอันบ็อกซ์ทราเวลเคสเรามาสอนแกะทราเวลเคสคือเวลาที่โรเล็กเขาส่งนาฬิกาจากโรงงานมาให้กับดีลเลอร์เนี่ยนะครับทางช็อปเนี่ยทั้งอย่างทางการของโรเล็กเนี่ยเขาก็จะมาในประเภทแบบสภาพอย่างนี้เพราะมันเซฟกว่าเป็นกล่องแบบแข็ง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 ทราเวลเคสก็จะมีพลาสติกมีโฟมนะครับมีด้ามที่สามารถใส่ตัวการ์ดได้อันนี้เป็นการ์ดรุ่นเก่าในยุคจนถึงปี2020ต้นปีต้น2020 2020ปลายปีคุณก็อาจจะเห็นการ์ดรุ่นใหม่แล้วก็มาอย่างนี้เลยไหนแกะกล่องธรรมดาหน่อยโรเล็กซ์นะครับนี่กล่องกระดาษของโรเล็กซ์จะเป็นอย่างนี้แกะกล่องนอกออกเปิดกระดาษแข็งสีขาวออกเจอกระดาษสีนวลครีมอ่อนลูกมงกุฎนะครับเจอกระดาษกันกระแทกข้างในโอ้ไม่เป็นหีบห่อข้าวของคุณแม่หรอชิ่งตลอดเวลาเปิดฝากล่องบุหนังผมรักแกนไซโก้ออกมาเจอคู่มือ Submariner Date ถ้าสำหรับคนที่ซื้อมาก็ดูดีๆบางคนบอกเครื่องนี้อะไรนะเครื่อง GMT เครื่องไทยเครื่องสวิตเปิดมาคู่มือเป็นภาษาจีนจบข่าวเลยแสดงว่าเขาเป็นพิกนิกแอนแอนมาแต่ของแท้นะฟิชเชอริ่งคู่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะโรเล็กซ์เองก็มีคู่มือไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษฝั่งเดียวญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีนะครับนี่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเดิมสองหนังที่คุณต้องได้คู่มือการรับประกันนะครับเขาเรียกว่าตัวการันตีแมนนวลแล้วก็ตัวคู่มือของแต่ละรุ่นซื้อ Submariner Date ก็ต้องได้ Submariner Date นะครับไอ้พวกนี้ถ้าหายไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสมากก็เล่มละ100 200โอเคไม่มีปัญหามีหาซื้อแทนได้กล่องนี้ถ้าหายก็ 4,500 ถึง 5,000 ราวๆนั้นโอเคนะครับพวกนี้หายยังเข้าประกันได้ยังไม่มีปัญหาสิ่งที่จะหายคือทีนี้วันนี้ผมไม่ได้อันบ็อกซ์กล่องกระดาษผมตั้งใจมาให้ประสบการณ์การแกะกล่อง Travel Case
นะครับต้องออกภาษาอังกฤษถูกด้วยเดี๋ยวชมรมคนออกเสียงภาษาอังกฤษจะด่าผมอีกจริงเหรอมีคนด่าด้วยแชเปลเคสไม่รู้กูออกไม่เสียงกูออกไม่ถูกเสียงอ่ะมาดูนี่ไหนแกะเลยมาเป็นกล่องพลาสติกข้างในนะครับมีโฟมแล้วก็อีกด้านนึงเป็นด้านที่ใส่การ์ดแข็งได้แล้วก็ดึงการ์ดออกมานี่สิ่งนี้ห้ามหายนี่มาแล้วเรือนนี้ฮัก2019นะครับปีที่แล้วเหรอปีแล้วโอ้ยยังใหม่อยู่ฮัก2020ก็ยังมีอยู่นะราคาก็โดดไปนิดหน่อยแล้วนะครับ4748อะไรยังมีอยู่คือเฮตตี้มีอยู่ไม่ใช่นี่เกมของเพื่อนมาขายโอเคก็ผมขายหมดแล้วครับไหนแกยังไงเนี่ยพวกนี้มีเทคนิคการแกะไหมก็เปิดมานี่มันก็แค่บีบตรงนี้นิดนึงตรงนี้กดตึ๊กกดเข้าไปนิดนึงตรงนี้ก็เปิดฝาออกอ๋อคือแบบไม่ต้องระวังอะไรมากมายก็กดก็เปิดได้กดปึ๊บโอเคดึงออกนะครับแล้วก็มาดูกันนาฬิกาฮักครับออกมามีเหรียญเขียวห้อยมาอยู่นะครับบางเรือนถ้าแบบว่าคุณโชคดีทางร้านเขาก็ให้แท็กขาวมาด้วยนะครับถ้าเกิดต่อรองไม่ได้บางทีเขาก็ให้เลือกเอาจะเอาเท่าเคสหรือเอาแท็กขาวหรือจะเอาอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ไม่มีแท็กขาวใช่ครับเรื่องนี้ซีลมาอย่างดีแล้วคือเฮ้ยคือโดนสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะอันนี้คือสติ๊กเกอร์ฟูลสติ๊กเกอร์นี่คือฟูลสติ๊กเกอร์ครับแต่ว่าก็มีการเอาพลาสติกของร้านมาซีลทับอีกรอบนึงด้วยนี่คือสิ่งที่แทบจะหาไม่ได้แล้วในตอนนี้ก็มันหายากแล้วครับฟูลสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยทางช็อปเองก็จะบังคับลอกออกสักจุดนึงก็ยังดีนะครับนะเป็นไงครับคุณอยู่พอเปิดมาปั๊บหน้าปัดเขียวของโรเล็กเขียวคือเขียวเขียวคือแพงเขียวคือพิเศษนะครับเขียวคือพิเศษแล้วบอกได้จริงๆอ่ะที่ผมทวนให้ฟังสำหรับน้องใหม่ๆนะครับที่แบบยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของเราRolex Submariner สีเขียวเนี่ยนะครับก็ถ้าอยากรู้ระลึกก็ไปดูคลิปเก่าเราโอ้เต็ม จบแล้วไอ้เหี้ยอยู่ในเพลย์ลิสต์เฮียพารวยนะเต็มเลยครับวันนี้ผมสรุปให้ฟังว่ามันเป็น Rolex รุ่นหนึ่งที่เรียกว่าใน Submariner เองครับนะครับสำหรับสีเขียวเป็นสีที่เมื่อก่อนตอนออกมาใหม่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะครับเพราะด้วยความที่เขียวบางคนก็กลัวว่ามันจะแมทชิ่งกับการแต่งตัวได้ยากหรือเปล่าเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับแต่ปัจจุบันนี้เหนียวกันจริงๆครับเขียวปั่นครับเขียวราคาขึ้นเป็นหุ้นที่กำลังขึ้นอ่ะตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วเฮียถ้าของใหม่2020ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วขึ้นไปถึงประมาณ 500,000 ต้นนั่นคือของใหม่2019 2019แล้วตอนนี้ของใหม่ในปีนั้นนะแต่ปี2020หลังจากที่ในการโรเล็กซ์มีราคาปรับลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็มายืนรออยู่ที่แถว4748แล้วนะครับโอ้ยรถไฟรถใกล้มารับนะครับใครยืนอยู่บนดอยนะครับก็เพราะว่าเขาเก่งกันว่ามันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่ามีโควิดมาก่อนแล้วก็เลื่อนพิธีอะไรก็เลื่อนไปก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าที่ลือกันจริงไม่จริงนะครับจะเลื่อนผลิตไหมหรือจะเปลี่ยนรุ่นยังไงนะครับเนาะไหนมันคือเขียวยังไงเฮียมีเขามีชื่อเรียกเขียวของมันไหมตรงไดออลเองตรงแมทเทลเองนะแต่ผมจำไม่ได้ช่างมันโอเคแต่ว่าถ้าภาษาชาวบ้านของผมจะเรียกว่าเป็นซันเบิร์สเป็นเขียวแบบเขียวที่ถ้าคุณพี่แล้วคุณจะเห็นเหมือนเป็นแสงที่มันหมุนไปเรื่อยๆเขาเรียกอะไรวะทางแมทเทียลผมก็ไม่รู้นะขอลองพลิกหน่อยเงาอ่ะมันเป็นเขียวเงาปีกแมงทับอ่ะใช่มันจะแบบเงาๆเลยแล้วก็ขอบเป็นเซรามิกนะครับขอบเป็นเซรามิกสีเขียวนะครับตัวเลขอ่ะตัวเลขเนี่ยนะครับตรงหลักตรงหน่วยเนี้ยนะครับมันจะเป็นฟิลด้วยแพลตินัมใช่เพราะรุ่นที่เป็นขอบเซรามิกตรงตัวเลขเป็นแพลตินัมหมดแล้วแล้วก็เป็นตัวการดำน้ำนะครับที่ก็คงไม่ได้ไปใส่ดำน้ำกันแล้วในปัจจุบันนะครับเรือนนี้ตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสของโรเล็กซ์นี่ก็จะอย่างขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเงาความทนทานนะครับถ้าเกิดใครเห็นสนิมขึ้นแสดงว่าของเกณฑ์แน่นอนซัมมารีเนอร์นะครับวงหน้าปัดเซรามิกเนี่ยน้องๆนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถหมุนได้แต่มันหมุนได้ทิศเดียวมันไม่เหมือนกับตัว GMT Master ที่มันจะหมุนไปกลับได้นะครับฝากไว้นะใครมีซับมารีนหมุนกลับได้นี่คือเลิกถ้าคุณเจอซับมารีเนอร์หมุนไปกลับได้มันก็น่าจะให้เสียวในจิตไว้นิดนึงเอาไปถ่วงน้ำซะนะครับใส่ตู้ปลานะครับตรงข้างเรือนก็จะเป็นเม็ดมงกุฎนะครับนูนเด่นคือของใหม่ยังไงรอยมงกุฎนี่จะต้องนูนเด่นชัดอยู่แล้วนะครับถ้าของขัดมาในบางทีไอ้มงกุฎยอดมงกุฎบางทีด้วนไปก็มีอาจจะเบลอไปนะครับปลายกลมๆที่ตรงยอดมงกุฎบางทีหายไปก็มีนะครับแล้วก็จริงเวลาได้ของมาอันบ็อกก็ตรวจดูให้เรียบร้อยว่ารุ่นนี้จะเป็นขอบซีเรียลสลักที่ขอบด้านในแล้วนะครับมันก็จะมีซีเรียลเขียนอยู่
ชิ้นนี้อาจจะใช้ได้อีกไม่นานแล้วเพราะอีกไม่นานลักษณะของการ์ดเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับในปี2020รุ่นปลายปีเนี่ยจะไม่มีชื่อผู้ซื้ออยู่ในการ์ดของโรเล็กซ์แล้วนะครับก็การ์ดนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับอ๋อสายซัมมารีเนอร์นะครับเป็นสายที่ออกแบบมาว่ามันสามารถขยับสายได้นิดนึงนะครับเป็นมีระบบตัวกลายล็อกนี่ของเพื่อนไม่อยากแกะไม่ได้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์มันเลยเรียกว่าฮักใช่ไหมมันขยายได้เขาดีไซน์สำหรับนักดำน้ำเวลาใส่เวสูทใส่แล้วเพราะว่าเวลาเราใส่เขาเรียกเวสูทมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมข้อมือเราอ่ะก็จะมีปัดตรงนั้นได้แมนนวลไม่ต้องไม่ใช่แบบไปถึงที่จะดำน้ำใส่ไม่ได้ไปเอาไขควงมาขยายใส่ต่อข้อไม่มีนะครับปัดได้ปัดนิดนึงตัวซับมารีเนอร์นะครับก็จุดเด่นของเขาตัวสายสแตนเลสเนี่ยคือมันจะเป็นแบบขัดด้านนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นรอยขนแมวก็จะน้อยกว่าพวกข้อเงาอย่างพวก GMT GMT เนี่ยสายตรงแถบกลางเนี่ยคอร์ลกลางเนี่ยมันเงานะครับนะก็มันก็อาจจะดูออกแมนๆนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ดูวิบวับวิบวับนะผู้หญิงเขาก็ไม่มาจับอะไรอย่างเงี้ยหายากนะหาผู้หญิงที่ใส่ฮักเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากผู้หญิงใส่ซับดำผู้หญิงเขาไปโฟกัสกระเป๋ากันมากซะมากกว่านะครับนะก็แต่ว่าโอเคอ่ะผู้หญิงที่ใส่เรื่องนี้ก็มีสีนี้นะผมบอกเลยนะว่าฮ่องกงคนจีนนี่ฮิตมากเลยนะเพราะว่าวัฒนธรรมจีนเนี่ยคนเขาใส่เขานิยมสีเขียวหยกเขียวเหนียวครับสีเขียวมันเป็นสีแห่งความโชคลาภโชคลาภแล้วก็เอาจริงมันเปรียบเหมือนอันจะมีนี่อันนึงได้นะถ้าคุณมองหน้าปัดของซับมารีเนอร์นะเขียววับเงาวับเลยอ่ะเหมือนหยกเลยมันหยกสำหรับซับมารีเนอร์สแตนเลสนะครับสายนี้นะใช่สายนี้ซับมารีเนอร์สแตนเลสเนี่ยรุ่นนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่ามันคือรุ่นที่เรียกว่าท็อปและของเขาตองอ่ะในรุ่นชอบตีเบอร์ตองก็คือต้องอันนี้แหละเบอร์ตองคืออะไรวะตัวท็อปไปตัวท็อปเอาตัวท็อปราคานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ในประมาณสักถ้าพูดก็บอกว่า 4-5 ปีย้อนหลังไปจะตกใจนะราคาขึ้นมามากเลยอ่ะเห็นเขาว่าช่วงแรกนี่คือแบบไม่พ่วงก็มีใช่ไหมเดือนนี้ช่วงแรกเดินไปต้องออกใหม่ๆเขาขอขยันขยอยให้ซื้อนะถ้าไปเดินที่ช็อปมันจะวางอยู่เต็มแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็คงไม่ต้องไปหาแล้วนะครับก็คงไม่มีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในปีหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาเข้าสู่ย่างวัยรุ่นจะเอายังไงกับชีวิตเพราะว่าไม่รู้จะตายแล้วเก่งมาตลอดตอนปี2018ก็ถูกเก่งว่าจะเลิกผลิตปรากฏว่าสิ้นปีแบทแมนไปก่อนนะใช่เพื่อนไปก่อนถ้าเทียบราคากับตัวแบทแมนเองเนี่ยตัวนี้จริงแล้วมีศักดิ์ศรีเหนือแบทแมนสายออสเตอร์มาตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาสูงกว่าแพงกว่า GMT มาตลอดจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่ข่าวชัดเจนว่าแบทแมนจะเลิกผลิตแบทแมนก็ราคาพุ่งไปเลยแซงเยอะเลยแล้วพอถึงวันหนึ่งแบทแมนก็เลิกผลิตไปแล้วจริงๆนะครับข่าวมันก็กลับมาเล่นกันต่อว่าก็คงถึงคิวของซับมารีเนอร์แล้วล่ะใช่ฮักก็คงจะไม่รอดสักวันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงเป็นตัวสำรองแล้วราคาก็พุ่งเลยเหมือนกันแต่ก็ยังคงเป็นตัวสำรองอยู่สำรองเทียบกับอะไรอ่ะไม่หมายถึงว่ามันเคยเทียบกับแบทแมนก็เป็นตัวสำรองแบบไม่ได้ดิสคอนพอถึงเวลาจะถึงทามมิ่งตัวเองก็ต้องลงสนามแล้วมีโควิดมาเตะคัดคล้ายเรียบร้อยส่วนราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับนะมิถุนายน2020ถ้าคุณหาฮักปี2020ได้ราคาในแนวที่คุณน่าจะตั้งรับนะครับถ้าคุณได้ถึง4มีคนขายคุณที่ประมาณ 4.6 ก็รีบคว้าไว้เลยเพราะคิดว่ามันเป็นราคาที่มีมากๆแต่ถ้าคนเขาขายคุณอยู่ในราคา 4.8 ก็เป็นราคาที่อาจจะทำให้คุณลังเลใจว่าจะซื้อดีไหมแต่ถ้าเป็นสายคอลเลกเตอร์แล้วก็ผมเชียร์ให้ซื้อไปเลยเพราะว่าดิสคอนแล้วนะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วโรเล็กซ์เนี่ยครับคือไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องราคาเยอะมากตัวกลไกอัตโนมัติคือมันขึ้นเรื่อยๆเนิ่มๆทุกปีแต่ถ้าปีไหนโชคดีก็ขึ้นหนักหน่อยใช่นะครับซึ่งมันเป็นเรือนที่ใกล้สุดๆและใกล้มีข่าวสุดๆแล้วแหละรอฟังกันอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่เจอโควิดป่านนี้เราคงรู้ไปแล้วไม้ใกล้ฝั่งว่าจะเอาไงกับชีวิตเออนะคือแบบคือผมรอลุ้นจนผมแม่งเลิกลุ้นแล้วก็คืออย่าลืมเรียนรู้จากประวัติศาสตร์พอดิสคอนปุ๊บราคาขึ้นปั๊บแล้วก็โอดควรกันเต็มบอร์ดรู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ครับรู้งี้ถ้ายังหาได้ก็ซื้อเดี๋ยวสำหรับแฟนๆหลายๆคนที่บอกว่าเอาไรเฮียใหม่แกจะพากูไปเที่ยวเชียงใหม่แกผมไปมาหมดแล้วนะเฮียดอยสุทรสุเทพเลยไม่ต้องพาไปแล้วคือเราอย่าเรียกว่าดอยให้เราเรียกว่าให้เราเรียกว่าดาวคนเล่นไอ้เฮียก็คือสำหรับคนที่ซื้อก็อย่าไปซีเรียสเรื่องราคามากอย่าไปคาดหวังว่าจะซื้อในการเรือนหนึ่งเพื่อที่ใช้ราคามันขึ้นทำแบบพิตตี้ซื้อหุ้นดีกว่าเอาจริงๆอ่ะก็ถ้ามีเงิน
ครึ่งล้านอ่ะถ้าคุณจะคิดว่าจะรวยจากการซื้อนาฬิกาแล้วรอมันขึ้นอ่ะอยากสมมติถ้าอยากขึ้นอีก 10% อ่ะขึ้นอีก 50,000 อ่ะก็อีกกี่ปีอ่ะจริงถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มันมาทำให้มันขึ้นขนาดนั้นนะเช่นข่าวเลิกผลิตหรือข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นขนาดนั้นหรอกซึ่งถ้าไปลงทุนอย่างอื่นน่ะถูกตัวแป๊บเดียวเผลอวัน2วันอาจจะได้แล้วก็5มีอยู่ 500,000 ผมบอกให้แบ่งลงแมนยูครึ่งนึงแล้วก็ลงลิเวอร์พูลครึ่งนึงก็นั่นแหละหมดหมดฝากไว้นะครับสำหรับตัวโรเล็กซ์ซับมารีเนอร์เดซสีเขียวเป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าสายโรเล็กซ์ควรจะต้องมีติดหีบเอาไว้โอ้โหไม่มีถือว่าผิดอ่ะเอานะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปอันบ็อกซ์คลิปนี้จะถูกใจแฟนๆโรเล็กซ์ของเราคือก็คิดถึงทุกคนแหละนะถ้าไม่มีโรเล็กซ์ก็ไม่มีแฟนโรเล็กซ์คงไม่มีเราทุกวันนี้ก็คิดถึงก็เลยมาแกะให้ดูมาเออคิดถึงพวกคุณอยู่เราจะหาโรเล็กซ์มาให้ดูเรื่อยๆช่วงนี้ก็ดูหูฟังดูอะไรแกนไซโก้แก้ขัดไปก่อนเออแล้วก่อนรอหุ้นแม่งตรงหนักๆเมื่อไหร่เดี๋ยวผมคุณจะเห็นโรเล็กซ์อีกบานเลยผมจะมารีวิวนะครับฝากติดตามรายการของเราในช่วงของ Unbox หน่อยนะครับใช่ซีรีส์ Unbox ตอนนี้เราก็พยายามจะนำแชร์ประสบการณ์ให้เห็นนาฬิกาเรือนจริงๆในมือของเราเดี๋ยวจะหาว่าเราไปรีวิวหนังสืออย่างเดียวใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาของจริงๆมาเห็นรีวิว Unbox ด้วยนั่นเรื่อยๆไปเปื่อยๆเรามาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับครับผมนะประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับอย่าลืมอยากดูนาฬิการุ่นไหนอยากให้แกะอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถ้าซื้อได้ก็จะซื้อมาแกะให้ดูใช่ครับไม่คิดมากเผื่อไอ้สปอนเซอร์อาจจะเห็นแล้วเข้าหรือเปล่าอะไรนี้เราก็แกะให้ดูได้ประมาณนี้แหละครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับติดตามไหมครับพบกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ